วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เติ้ลกับเรนเดียเกียร์5ครับรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราได้ในเวลาที่กำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook Instagram โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่กดไลค์กด follow กด Subscribe เยอะเลยนะรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถเนาะหยิบเอาเรื่องราวในการรถยนต์เนี่ยเป็นปอบเลยแล้วก็นำมาขายเป็นตะขาบคุณวรนาทุกคนได้ฟังกันอย่างสนุกสนานรายการเป็นรายการรถยนต์ที่แปลกแหวกแนวมากมีคนบอกว่าเป็นรายการที่แปลกชอบมากเลยชอบก็ต้องซื้อโฆษณาเขาด้วยนะจ๊ะชอบของแปลกก็มาทางนี้เลยคุณผู้ชมแบบตอนนี้ไปดูของแปลกอีกอย่างนึงนะคือนกพิราบคาบข่าวครับไปแล้วช่วงนกพิราบคาบข่าวสนับสนุนโดย Mercedes-Benz the best or nothing ช่วงนกพิราบคาบข่าวของคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบเนี่ยเขาจะหยิบเอาข่าวรถกับรถยนต์เนี่ยปล่อยลงมาวันละ 2-3 ข่าววันนี้ปิดตาทำไมฮะไม่อยากดูรายการเราหรอไม่ใช่ไหมมาข่าวแรกข่าวแรก Mercedes-Benz คุณผู้ชมเผย Future Bus Conceptระบบขนส่งมวลชนขับกึ่งอัตโนมัติมาอีกแล้วเห็นไหมอันตรายไหมเนี่ยเป็นรายการออโต้พายโลตแทนเรนเดียร์อีกแล้วนะคะคราวนี้อีกหน่อยเรนเดียร์ก็ไม่ต้องถ่ายทำเองแล้วนะเป็นอัตโนมัติมาถ่ายเหมือนกัน Mercedes-Benz เขาเผยตัว Future Bus Concept เป็นรถบัสขับขี่กึ่งอัตโนมัติสำหรับอนาคตซึ่งมีการติดตั้งกล้องคุณผู้ชมจำนวนตัวด้วยกันนี่แอบถ่ายรายการเรียลลิตี้ป่ะเนี่ยนั่นน่ะสิงงมากสิตัวรถบัสหรือว่า AF กันแน่มีรูปคุณผู้ชมดูไหมมีไปดูกันเลยมีวิดีโอเลยด้วยไปดูแอบถ่ายผู้โดยสารด้วยนะจ๊ะและนำคลิปเนี่ยไปปล่อยทางเว็บดราม่าต่างๆไม่ใช่เป็นรายการแคนดิดเหรอเขาบอกว่ากล้องเนี่ยไว้ตรวจจับโคนตรวจจับรถหาปลานั้นเรดาร์มีเรดาร์เหมือนกันเรดาร์ก็หาปลาด้วยตรวจจับระยะใกล้กันรัศมีรัศมีรัศมี200เมตรอ่ะตรวจจับไปถึงไหนพร้อมกับตรวจสอบระบบเส้นทางไฟจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงในการหยุดรถโดยไม่จำเป็นหยุดรถทำไมหยุดรถไม่จำเป็นทำไมเพื่อให้มันประหยัดพลังงานแต่ก็ยังต้องมีการให้คนขับขี่เนี่ยสแตนบายอยู่ตรงหลังพวงมาลัยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะให้ปล่อยแบบผีผามขับไปกลางถนนพอดีปล่อยผีขับใช่ไหมนั่นดิแล้วข้างในนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังดูเป็นรถบัสที่ไฮเทคมากขึ้นทำไมมีไฟเทคภายในใช่ก็จะมีลูกบอลดิสโก้บอลใช่ไหมคือมีอย่างนี้มีการออกแบบเบาะใหม่ uh-huh. เลนส์การนั่งการอะไรใหม่หมด uh-huh. พร้อมกับมีแท่นชาร์จมือถือแบบไร้สายเป็นไวเลสชาร์เจอร์ด้วยล่าสุดใช่สำหรับผู้โดยสารน่ะที่แบบว่าเล่นเกมโปเกมอนโกเสร็จปุ๊บแบตใกล้หมดไงไม่อินไหมโปเกมอนโกล่าสุดโยนโปเกบอลไปเก็บจนแบตจะหมดแล้วก็วางชาร์จไปได้อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยทาง Mercedes-Benz นะครับก็กำลังทดลองและก็เร่งเพื่อที่จะเตรียมเปิดใช้งานจริงเร็วๆนี้เร่งอะไรเร่งรถเร่งรถกดคันเร่งไปแรงๆก็เตรียมตัวก็ได้แต่ในเมืองไทยฉันอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าขับจังเลยอ่ะเขาจะคือตัวรถมาคันนี้ประเทศไทยจะได้ใช้ไหมนั่นน่ะสิสงสัยอยากรู้เพราะว่าเมืองไทยรถบัสเบนก็เยอะอยู่นะฉันเห็นหลายคันเลยเนาะไม่ตอนนี้เป็นไอ้นี่แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นเจดดากอนไปแล้วเจดดากอนรถบัสจีนนะว้ายข่าวที่2กันดีกว่าข่าวนี้แบบว่าแซ่บมากเพราะว่าเป็นข่าวดังนิสสันคิกส์รับคิกเตะโด่งเสียบแทนที่จุกในไทยเร็วๆนี้คิกนี่คือคิกไงคิกก็คือคิกเตะออกไปหรือว่าชื่อรุ่นว่าคิกคือชื่อรุ่นว่าคิกแต่ว่าในบริบทข่าวนี้น่าจะเตะออกไปด้วยแต่ว่าคิกเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นเจ้าแรกๆนะที่ชอบอื่นเขาเคยทำแล้วนะคอนแทคคลิกไงอันนั้นคลิกอันนั้นคลิกอ๋อคลิกอันนี้คือคลิกกดอันนี้คือคลิกเตะค่ะคุณพี่ก็จากการฟีตติ้งตัวละครของนิสสันสำหรับปี2017นี้นะคะก็มีข่าวแววหนาหูมากว่ามีการเปลี่ยนบทบาทคอสเซอร์ขนาดเล็กจากเดิมที่ต้องเป็นนิสสันจุ๊กที่ถูกวางตัวมาในปี2014นะให้กลายเป็นน้องใหม่นิสสันคลิกสืบเนื่องมาจากว่ากระแสความนิยมของจุ๊กเนี่ยลดลงจนทำให้มียอดขายไม่ถึง300คันในแต่ละเดือนนิสสันจุ๊กกระแสมันลดลงค่ะแต่กระแสเนี่ยมันไม่มาเลยไม่มีกระแสนิสสันจุ๊กอยู่นะตอนนี้สงสารไปดูรูปคิดคอนเซ็ปต์ไปดูรูปก่อนนึกไม่ออกว่าไม่ถูกไปดูรูปไม่ใช่คอนเซ็ปต์ด้วยนี่ขายจริงแล้วขายจริงแล้วเหรอขายจริงแล้วนี่ดูรูปกันเลยล่าสุดเหยี่ยวพิราบเรนเดียเดี๋ยวก่อนนะสรุปเลือกก่อนจะเป็นเหยี่ยวเป็นพิราบเป็นเรนเดียได้รู้ต่อสายถึงนิสสันคิกเลยทีเดียวเกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งได้คำตอบมาว่าเป็นความจริงโดยคิกกล่าวว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดแต่อย่างใดและยังไม่ได้มีการเคลียร์กับจู๊กวอนพี่ๆผู้สื่อข่าวเห็นใจน้องใหม่ด้วยว่าไม่ได้เกาเหลาเดี๋ยวนะเสียงสูงคืออยากรู้บ้างเลยว่าอันนี้คือรถหรือดารา นี่มันเป็นข่าวดาราไปแล้วเข้าเรื่องกันจริงๆดีกว่านะคะว่านิสสันคิกเนี่ยคือนิสสันคิกเนี่ยเขาบอกว่าจะมาขายแทนจู๊กนะคะด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็ลดความแปลกลดความที่เป็นแบบ
โป่งเป็นกบอะเป็นอึ่งอ่างลงจากเดิมพี่เราบอกว่ามันเป็นอึ่งอ่างใช่ไหมแต่ว่าคือมันก็มีความสวยนะสวยแบบสวยแบบฉับฉวยอะใครจู๊กันเหรอคิกคิกหรือจูที่ฉับฉวยกันแน่นั่นน่ะสิงงมากไม่คือต้องบอกของวอลลิสันจู๊กเนี่ยปัญหาคือว่าตอนแรกที่มากระแสแรงมากเพราะว่าสวยดูแปลกไม่ใช่หรอกกระแสแรงมากไม่ได้สวยไม่ได้ว่าสวยดูแปลกกระแสแรงว่าเพราะว่ามันมาเป็นคอสโอเวอร์เจ้าแรกในบ้านเราที่สำคัญที่สำคัญอะไรครับคุณพี่ยกระบบความปลอดภัยมาจากรุ่นพี่อย่างนิสสัน X-Trail เลยนั่นไงซึ่งนิสสันจุกไม่เคยได้สักอย่างเลยนิสสันจุกไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะอาราวงอาราวิวก็ไม่เคยมีนี่ก็มีหมดเลยแน่นนิสสันจุกเนี่ยเป็นรถเจ้าเดียวนะจะเป็นคอสโอเวอร์ที่ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวเขาทรงตัวได้ด้วยตัวเองไงเขาบอกว่าเป็นกบนี้พองตัวพองอยู่แล้วเขามีการปรับปรุงในที่โดยสารห้องเก็บสัมภาระที่มากกว่าจุกซึ่งเป็นหนึ่งในจุดด้อยของนิสสันจุกที่ผ่านมาก็ถูกด่ากันไป107พันน้ำไปหมดแล้วแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นน่าจะใช้เครื่องยนต์เดิมของจุกตึงกลับบ้านไปเลยค่ะกลับบ้านไปเครื่องเขาก็ไม่แย่นะแค่คอมแอร์เขาดังเตรียมเปิดตัวในไทยไปปีหน้าคุณผู้ชมก็รอดูกันได้สำหรับคอสเซอร์เวอร์รุ่นใหม่ของนิสสันรุ่นนี้มาก็บอกว่าเตรียมตรวจในไทยไงโอเคปลายปีหน้าอย่างเร็วที่สุดข่าวต่อไปข่าวต่อไปเหวี่ยงบอลเป็นเหตุอุบัติเหตุในสิงคโปร์อาจจะมาจากอะไรรู้ไหมมาจากอะไรอ่ะโปเกมอนโปเกมอนโกเหรอเป็นเรื่องอีกแล้วคุณผู้ชมก็เทรนหามอนก็จนเป็นประเด็นสังคมในไทยกันไปแล้วนะคะในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็มีกระแสมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบทำให้ความมั่นคงของชาติเนี่ยสั่นคลอนโปเกมอนเป็นความมั่นคงของชาติงงมากมอนสเตอร์ไปมีดราม่ามากมายล่าสุดก็มาด่าหรออุ้ยลูกไม่มาหรอกอ่ะในสิงคโปร์เนี่ยมีการรายงานว่าอาจมีอุบัติเหตุแรกเกี่ยวกับเกมนี้แล้วเดี๋ยวนะคะหนูขาสิงคโปร์ไม่ได้รายงานมีอุบัติเหตุเจ้าแรกบ้านเรานี่มีเหตุแล้วมอเตอร์ไซค์เมื่อคืนอ่านข่าวจริงเหรอมอเตอร์ไซค์คว่ำเพราะว่าขับโปเกมอนกลับมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ต้องเปลี่ยนข่าวดีมั้ยไม่ต้องเล่าแล้วข่าวนี้โอ้คือมีรถยนต์ Honda Accord สีขาวเนี่ยพุ่งชนรั้วข้างทางจนซุ้มล้อแหกเดี๋ยวผู้ขับขี่กล่าวว่าสาเหตุมาจากเขาพยายามจะแซงรถสีดำอีกคันนึงที่มีอาการขับแบบออกตัววิ่งหยุดจนอยากจะแซงตัวรถสีคันอยู่ดีก็พุ่งทะยานออกมาจนทำให้เขาต้องพยายามพุ่งแซงให้พ้นและเสียหลักจนชนข้างทางอาจจะเห็นว่าอาจจะไม่โปเกมอนโกถูกไหมอันนี้อาจจะตีต่างขึ้นมาแต่มีพยานเป็นคนเดินถนนข้างทางเนี่ยเป็นคุณพี่ที่เป็นเห็ดโลมเนี่ยอยู่ข้างทางเห็ดโลมคืออะไรเห็ดโลมคืออะไรโฮมเลสกล่าวว่าในรถคันสีดำเนี่ยเขาเห็นคนขับผู้โดยสารเล่นเกมโปเกมอนโกอยู่แล้วพอเห็นว่าคันสีขาวชนข้างทางปุ๊บพวกเขาก็ขับรถหนีไปเลยมีภาพข่าวไปดูไหมมีภาพรถเอามาเตือนใจกันนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่ามันแต่ชัดลำพังอ่ะคนขับรถที่ใช้ไลน์แชทอ่ะก็อันตรายพออยู่แล้วอ่ะแต่นี่คือแบบดูโปเกมอนโกเพื่อเป็นสตรีทวิวแล้วแบบขับดูอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคืออย่างงี้จะบอกว่าบางคนอ่ะมันอินกับในมือถือจัดว่าสตรีทวิวในโปเกมอนโกมันไม่ได้โชว์ทราฟิกที่มันเป็นเรียลไทม์นะคนจะมองว่าเฮ้ยฉันดูในถนนแต่ข้างหน้าเบรกแล้วข้างหน้าไม่ได้มีรถเลยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันมียิมตามถนนเต็มไปหมดเลยก็ต้องแย่งยิมกันหน่อยอย่างงี้ที่สำคัญบางทีขับผ่านไปซากุระลงมาจะไปหมดเลยก็ต้องแบบเก็บก่อนไม่อินเลยนะโปเกมอนโกอ่ะถ้าเปลี่ยนจากโปเกมอนโกไปขับรถหาสีหน้าแต้มไปหาผู้ชายอะไรเงี้ยก็นี่ไงถ้าเปลี่ยนจากโปเกมอนโกเป็นกินเดอร์เป็นฮอร์เน็ตอย่างเงี้ยจะอินใช่ไหมป่ะคุณจะพักกันก่อนสักครู่พักดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นยังไงค่ะวันนี้ทั้งโปเกมอนโกเนี่ยปิกาจูข่าวไหนก็ไม่อินเท่ากับนิสสันคลิกเตะโด่งไปเลยนะคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้เนี่ยว่าจะรอดไม่รอดจะถูกเตะโด่งจากช่วงแรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับช่างดีกว่าค่ะ